ความร่วมมือนะครับระหว่างธนาคารกรุงเทพกับ c u r r y e x p r e s s ครับที่ประกาศความร่วมมือการพัฒนาระบบชำระเงินยุคใหม่สนับสนุนธุรกิจ e ีคอ m เมิร์และผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้ตามนยโยบายของรัฐบาลครับนายชาสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพบอกว่าได้มีการลงนามความร่วมมือในฐานะ Exclusive Financial Partner กับบริษัท Curry Express ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยเพื่อร่วมกันพัฒนาบริการทางการเงินครบวงจรและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่นิยมทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลและร่วมมือกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดตามนโยบายของภาครัฐล่าสุดเริ่มนำระบบชำระเงินผ่านพรอมเพควิค เข้ามาสนับสนุนการทำธุรกรรมชำระเงินรูปแบบต่างๆเช่นชำระค่าส่งพัสดุด่วนที่ c ค r r y Express p a r c e l ลช o อบริการสั่งซื้อสินค้าแบบชำระเงินปลายทางซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตสำหรับ e-commerce ในไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าสูงกว่า3ล้านล้านบาทเติบโตปีละ8-10และยังมีแผนพัฒนาระบบ e-Payment Solution ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างรอบด้านนายชาสิริบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ธนาคารเข้าถึงผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งได้มากขึ้นนะคะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทยเพราะมีมูลค่าสินเชื่อสูงถึง1.34ล้านล้านบาทค่ะคิดเป็น1ใน3ของมูลค่าสินเชื่อ SME ทั้งหมด ด้านนายคอลเล็กซ์อึ้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เค r รี่เอ็กซ s เประเทศไทยบอกว่าเค r รี่มียอดจัดส่งพัสดุเนี่ยวันละ1ล้านชิ้นนะคะผ่านจุดให้บริการกว่าหมื่นจุดทั่วประเทศเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดส่งพัสดุด,ด่วนของเค r รี่เอ็กซ s เเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าขายของได้มากขึ้นและช่วยลดภาระต้นทุนการจัดการเงินสดค่ะ โดยเฉพาะเรื่องบริการจัดส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางนะครับที่ได้เริ่มทดลองบริการในปลายปีก่อนจะส่งผลให้ยอดใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง40%และทุกวันนี้ลูกค้ายังสามารถลงทะเบียนร,รายการส่งสินค้าพร้อมชำระเงินค่าบริการขนส่งผ่านระบบออนไลน์และพิมพ์ใบส่งของได้เองจากที่บ้านก่อนนำพัสดุมาส่งที่จุดบริการเคอรี่ซึ่งลดเวลารอคิวลงได้มาก และยังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยได้อีกด้วยครับ